สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาสาธิตนะคะการตกแต่งเค้กแบบง่ายๆแนวมินิมอลที่เป็นการวาดหน้าแบบลูกคนนะคะในคลิปนะคะก็จะเป็นเค้กนะคะที่เป็นเค้กวิปปิ้งครีมนะคะไม่ใช่บัตเตอร์ครีมนะคะวิปปิ้งครีมหมายถึงอะไรนะคะก็คือจะเป็นครีมสำเร็จรูปนะคะที่เขาขายตามร้านเบเกอรี่นะคะที่เป็นลักษณะกล่องนั่นเองนะคะนำมาใส่โถนะคะแล้วก็ตีให้ขึ้นฟูนั่นเองนะคะหลังจากนั้นอยากให้เป็นสีอะไรก็นำสีมาผสมนั่นเองนะคะสำหรับมือใหม่หัดทำนะคะก็จะแนะนำนะคะให้เราวาดโครงร่างก่อนนั่นเองนะคะจริงๆเค้กมินิมอลแนวนี้ค่ะเขาก็จะมีแผ่นลอกลายที่เป็นรูปหน้าคนนะคะทั้งหญิงทั้งชายหรือว่าเป็นลักษณะกึ่งครอบครัวนะคะก็มีนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อตามร้านเบเกอรี่นะคะใน Shopee หรือว่าใน Lazada ก็ได้นะคะหรือถ้าใครอยากจะวาดนะคะก็ลองดูคลิปนี้กันนะคะเวลาบางมุมอะค่ะที่เขาต้องวาดจุดขนาดเล็กอะค่ะก็จะแนะนำให้ใช้แบบไพ่ลักษณะเล็กนั่นเองนะคะสำหรับมือใหม่หัดทำนะคะก็สามารถใช้ไม้จิ้มฟันนะคะวาดเป็นโครงร่างก็ได้หรือถ้าใครมีภูกันสำหรับงานฟองดองนะคะก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกันนะคะวันนี้นะคะครูก็ได้อุปกรณ์มาใหม่นะคะจะเป็นแบบว่าตัวตั้งวิปปิ้งครีมค่ะที่เป็นรูลักษณะสีขาวเห็นไหมคะด้านบนของครูค่ะก็จะทำให้เราค่ะหยิบจับนะคะได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อดูนะคะหลังจากนั้นนะคะครูก็จะผสมสีน้ำตาลนะคะก็ใส่หัวบีบประมาณสักเบอร์2หรือเบอร์1ก็ได้นะคะก็ทำเป็นลักษณะเป็นผมนั่นเองนะคะสำหรับตัวการวาดนะคะที่เป็นหน้าคนจริงๆเรามองเหมือนง่ายนะมีแค่นิดเดียวแต่แบบบางครั้งเราก็จะต้องมีความให้ใกล้เคียงกับแบบที่เขาส่งมาให้ได้มากที่สุดมันก็จะมีความแบบสำหรับมือใหม่ทำก็จะมีความแอบเกรงนิดนึงนะคะแต่ถ้าคนใดมีประสบการณ์แบบครูค่ะครูก็จะแจ้งลูกค้าว่าคือใกล้เคียงนะไม่ได้เหมือนนะคะเอาใกล้เคียงให้ไม่ได้มากที่สุดคือเราแจ้งเขาไว้แล้วเบื้องต้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าหากเราไม่แจ้งเขาก่อนนะคะเวลาเขาเจอของจริงเขาจะแบบอ้าวทำไมไม่เหมือนนะคะก็ดังนั้นเวลาการขายค่ะเราก็ควรที่จะมีเทคนิคการขายด้วยนั่นเองนะคะก็จะทำให้การขายของเราหรือการทำของเราค่ะมีลักษณะยืดหยุ่นมากขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็วาดบนไปนะคะจริงๆครูไม่ค่อยชอบงานวาดแบบนี้เลยนะมันรู้สึกว่าชอบแบบซื้อโมเดลมาโปะโปะโปะเสร็จนะคะอันนี้ก็จะแบบมาผสมสีเฉดนี้เฉดนี้นะคะก็จะแล้ววุ่นวายนิดนึงนะคะอันนี้ครูจะปรับหูค่ะให้มันตรงนะคะครูใส่ตาเอียงนิดนึงนะคะต้องขออภัยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครูมาทุกๆทริปนะคะเดี๋ยวถ้าหากครูมีเวลาว่างนะคะครูก็จะมาตกแต่งเค้กนะคะจะมาอธิบายแต่ละขั้นตอนให้ดูนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะแบ่งปันกันฟรีๆเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันนั่นเองนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะต้องการเรียนเค้กเพื่อนำไปประกอบธุรกิจหรือว่าอยากมาฝึกฝีมือกับครูโดยตรงนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดกันได้นะคะที่ครูแปะไว้ด้านล่างเลยนะคะแต่สำหรับท่านใดที่มีพื้นฐานแล้วนะคะก็ลองนำคลิปที่ครูลงนะคะไปเป็นไอเดียในการประยุกต์นะคะทำเค้กขายได้เลยนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะทักทายกันได้นะคะเวลาเราเขียนตัวอักษรนะคะนักเรียนแนะนำให้เราซ้อมก่อนนะอย่างอันนี้ครูก็จะมีการซ้อมก่อนที่จะมาลงจริงนะเพราะว่าบางครั้งการเขียนหนังสือจริงกับที่เราจะต้องเขียนที่มีตัวครีมลักษณะนิ่มๆใส่หัวบีบแล้วก็จับ
ถุงบีลักษณะดังกล่าวมันจะทำให้น้ำหนักมือของเราค่ะยังไม่นิ่งมากก็สามารถซ้อมได้นะคะพอเราซ้อมได้สักพักเรารู้น้ำหนักมือแล้วเราก็อาจจะใช้มาจิ้มฟันหรือว่าพวกกันแหลมๆมาขาจิ้มเพื่อหาจุดสตาร์ทของเราก่อนหรือบางคนอาจจะเขียนเป็นตัวอักษรคร่าวๆเลยกระดานแล้วเราก็มาเขียนทับอีกทีก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับเค้กนะคะที่เป็นลักษณะวิปปิ้งครีมแบบนี้เวลาเราบีบครีมลักษณะดังกล่าวที่เป็นสีทิ้งไว้ค่ะเวลาคืนนึงแล้วทิ้งไว้คืนนึงค่ะสีเขาจะมีลักษณะซึมออกมานิดนึงนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะคะเพราะว่าวิปปิ้งครีมองค์ประกอบหลักเขาจะประกอบไปด้วยน้ำมากกว่าส่วนอื่นๆนั่นเองนะคะดังนั้นวิธีการขายเค้กลักษณะแบบนี้ก็จะมี1วิธีคือ1นะคะตกแต่งแล้วก็เตรียมส่งมอบลูกค้าเลยนะคะ2หรือหากเราต้องแช่เย็นอาจจะรองพื้นลักษณะดังกล่าวด้วยครีมสีขาวก่อนเป็นพื้นด้านหลังเขาค่ะอย่างเช่นเคยเห็นไหมคะแบบคำว่า Happy Birthday บางคนเขาจะมีสีขาวรองไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันลักษณะการซึมหรือว่าที่เป็นลักษณะหน้าคนอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะรองด้วยสีขาวเป็นเขาโครงไปก่อนแล้วก็ค่อยลงสีลักษณะดังกล่าวก็ได้นะคะแต่สำหรับครูเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวลูกค้าเขาก็จะมารับแหละครูก็เลยจะไม่ได้ทำตามลักษณะดังกล่าวนั่นเองนะคะเราจะมาวาดคิ้วกันนะคะสำหรับตัวเค้กที่เป็นบัตเตอร์ครีมการซึมเขาจะยากลงเพราะว่าบัตเตอร์ครีมองค์ประกอบหลักจะเป็นตัวไขมันทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่นบางคนจะนำบัตเตอร์ครีมก็คือจะมีเนยสดหรือว่าเนยขาวมาตีผสมกันนะคะองค์ประกอบหลักมีน้ำเป็นองค์ประกอบน้อยนะคะจะมีลักษณะไขมันดังนั้นการซึมหากันนะคะก็จะมีลักษณะยากนิดนึงนั่นเองนะคะแต่การตีวิปปิ้งบัตเตอร์ครีมก็จะมีความยุ่งยากเพราะว่าจะต้องมาชั่งส่วนผสมนั่นนู่นนี่แล้วก็มาตีให้กันแต่ถ้าเป็นวิปปิ้งครีมที่เป็นกล่องสำเร็จนะคะเราก็คือจะมาเทใส่โถแล้วก็ตีให้ขึ้นฟูแล้วก็ปาดนั่นเองนะคะก็สวยงามนะคะตรงไหนที่พื้นที่ว่างค่ะเราก็สามารถนะคะตกแต่งเป็นจุดเป็นหัวใจหรืออะไรเงี้ยค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดให้เค้กเรามันดูมีความบาลานซ์หรือว่ามีความสมดุลกันมากขึ้นนั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ